แบบอันเดียวแบบ one for you special โอ้โหแบบประทับใจมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับภาษาอังกฤษแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาช้อปปิ้งกันเย้วันนี้นะคะเราก็มาที่ดองกี่นะคะตรงทองหล่อนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่22กุมภาเป็นวันแรกเลยนะคะที่เปิดแบบแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อนะคะโซนเนื้อต่างๆเนาะที่เอาไปทำชาบูอย่างนี้นะคะเป็นสไลด์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูต่างๆราคาน่ารักจับต้องได้นะคะเขาก็จะมีแบบจัดชุดเอาไว้เนาะคือแบบว่ารับรองว่าถูกใจสายเนื้อแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีพวกเนื้อลูกเต๋าด้วยนะคะเอาไปทำสเต็กได้ด้วยของสดมากๆเลยค่ะไว้นะคะสวยงามมากๆดูลายดีลายแบบลายสวยมากๆโอ้ยไม่ไหวแล้วนะคะสดจริงๆนะคะใครชอบเนื้อก็คือสวรรค์ของคุณอยู่ที่นี่แล้วค่ะความขนมต่างๆนะคะก็จะมีแบบนี่เลยอย่างที่เห็นเนาะช็อกโกลงช็อกโกแลตนะคะเยลโล่เยลลี่นะคะแล้วก็จะมีพวกซอสปรุงรสนะคะต่างๆของญี่ปุ่นเนาะเนี่ยราคาแบบถูกมากมากนะคะใครสายทำกับโค้งกับข้าวเนี่ยก็คือจัดไปเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกหาปลาพวกปลาซาบะปลาอะไรเนาะที่หั่นชิ้นเอาไว้แล้วก็ยังมีพวกผักสดนะคะต่างๆเยอะเลยนะผักสดหอยเชลนะคะพวกบอกว่าคิงแครฟเนาะเราก็จะเดินวนเวียนกันไปในโซนของพวกของสดนะคะคนเยอะมากๆอย่างที่พลอยบอกเห็นไหมเยอะจริงจังโซนนี้นะคะเขามุงกันเราก็ต้องไม่พลาดนะคะมาดูว่าเอ๊ะมีอะไรนะอ๋อสตรอเบอรี่นั่นเองโอ้ลูกใหญ่แล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะแพ็คก็คือชั้นหนึ่งนะคะคือแบบของเยอะมากด้วยจะเป็นแบบขนมนมเนยของสดผักสดเนื้อต่างๆนะคะก็คือรับรองว่าผิดใจหลายคนที่เข้ามาแน่นอนเลยนะคะจากจะมีเนื้อที่พลอยถ่ายไปให้ดูแล้วนะคะก็ยังจะมีพวกแบบพวกปลาพวกคิงแครบพวกอะไรเงี้ยที่สามารถให้เขาเนี่ยหั่นแล้วก็ปรุงสุกปรุงสดให้เราได้ทานกันได้เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่บอกว่าเขาทำของให้เราแบบกินสดๆกันเลยนะคะมีเมนูต่างๆอย่างนี้ด้วยที่ทำไว้ให้โคยากิที่รักโอ้โหสะใจมากนี่แค่ชั้นหนึ่งก็คือแบบตาลายมากนะคะคนเยอะมากๆเลยคอยอาจจะถ่ายแบบเก็บภาพให้แบบให้ดูเฉยๆเนาะเพราะว่าถ้าเราจะมาถ่ายแบบจอดซีนกันเยอะแยะแล้วคนเยอะเนี่ยมันก็เกรงใจคนอื่นด้วยนะคะราคาวันนี้ได้เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกกว่าปกตินะคะที่เขาขายกันเพราะว่าด้วยความเป็นแกนโอเพนนิ่งด้วยแหละเนาะที่ผักแบบผักเยอะมากโซนชั้น2นะคะก็จะเป็นแบบขายของแบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนะคะตุ๊กตุงตุ๊กตาแล้วก็เป็นแบบเหมือนของพวกของใช้ในครัวอะไรอย่างนี้เนาะคือแบบคล้ายๆเราไปแบบเดินแบบไปสวนอะไรเงี้ยค่ะแผ่นถุงเท้าน่ารักมากสุดยายรวดลายกีฬาอุปกรณ์กีฬาเอ็กซ์ไซส์ต่างๆเขาดูแลกินแทนนี่คือกันแดดในตำนานนะคะราคาดีมากนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วกันแดดที่ดีมากๆเลยก็จะเป็นของยี่ห้อแอลลี่นะแต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเนื้อมันดีมากที่ไหนครับแล้วก็เนี่ยเหมือนจะบอกให้ว่าเหมือนราคาเนี่ยเหมือนจะสูงนะแต่มันไม่สูงมันถูกมากนะคะพอเทียบกับปริมาณแล้วนะคะมันก็จะมีหลายสูตรด้วยกันอันนี้ขอแนะนำเลยว่ากันแดดของแอลลี่นะคะใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้เป็นแบบเป็นหลอดเล็กๆดูก่อนก็ได้เนาะเนี่ยด้านมาร์กหน้าต่างๆนะคะจะบอกว่าที่เป็นน้องหน้าเด็กคนนี้เนี่ยคือเ
เนื้อม้าบางแล้วก็ชุ่มเอสเซนต์มากๆนะคะใช้ดีมากๆนะคะเนี่ยราคาดีมากด้วยด้านนี้จะเป็นพวกโคโลนน้ำหอมนะคะนี่ต่างๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำหอมแบบแท่งนี้นะคะคลีนซิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลีนซิ่งวิปคลีนซิ่งโฟมนะคะแล้วก็เป็นพวกไมสเตอร์พวกทำความสะอาดเนี่ยมีอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะเป็นพวกแบบพวกเอสเซนต์นะคะที่บอกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็จะมีแบบหลายแบบจะแนะนำนะกาวติดขนตาปลอมยี่ห้อดีอัพคือดีมากนะคะราคาเท่ากับเอเวนบอยเลยนึกว่าจะถูกกว่าราคาเท่าอีเวนบอยเลยนะแล้วก็มีพวกแบบว่านี่ที่ดัดขนตาต่างๆนานาความมาร์กหน้านะคะหลายสูตรหลายสีหลายเรื่องหลายอันหลายความเลือกเลยเลือกเลยทำขนตาทำขนตาขึ้นมาญี่ปุ่นแล้วก็มาสคาร่านะคะมาสคาร่าดีของญี่ปุ่นอย่างดีมากเลยนะอันนี้จะเป็นพวกงานสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มออยล์ทรีทเมนต์แล้วก็เป็นพวกแบบครีมเปลี่ยนสีผมนะคะแบบโฟมแบบวิปนะคะนี่เป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมตัวเนี้ยก็คือดีเหมือนกันนะคะรีวิวแน่นมากนะคะเป็นเหมือนกับเม็ดมาร์กนะที่เป็นผมเม็ดมาร์กราคาลด 10% ด้วยของญี่ปุ่นก็คือจะมีเคสนะมีLB Fasio Excel Excel เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่น่าจับตามองเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วคือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ดีมากๆในญี่ปุ่นนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าเขาดีหลายตัวเลยนะคะแล้วก็มีกระจกก็ชั้น2ที่ขึ้นมาอย่างที่ให้ดูไปนะคะก็จะมีโซนแบบว่าของกิฟต์กรุ๊ปนะคะพวกตุ๊กตุ๊กตาแล้วก็ในส่วนของพวกสกินแคร์เครื่องสำอางต่างๆนะคะก็มีแบรนด์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เยอะเลยเท่าที่ถ่ายให้ดูนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับร้านที่มีขายที่ไทยแล้วเช่นเมื่อกี้เป็นบอยหรือว่ามัซึโมโตะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าใครที่อยากจะมาลองความหลากหลายของเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ต่างๆเนี่ยก็มาลองที่นี่ได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีให้เราเล่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะคะก็จะมีพวกแบบมาสคาร่านะคะเอสเซนต์พวกที่เขียนคิ้วมาสคาร่ากันแดดจริงๆพูดไปก็คือเหมือนรวมๆหลายตัวแล้วเนาะเพราะแบบมีที่น่าสนใจบ้างนะคะก็ลองมาได้ดูคลิปตัวเยอะมากที่บอกว่าเป็นวันแรกที่เปิดนะคะอย่างจริงจังวันนี้เราก็ขอฝากสำหรับไม่ได้ไปเดินกระหนกว่าทุกตัวครบทุกชั้นนะคะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆเราก็เลยจะมาสุ่มๆเดินในโซนที่เราสนใจนะคะเช่นพวกของสดของกินแล้วก็เนี่ยแหละพวกเครื่องสำอางซิงแคร์ต่างๆค่ะตัวนี้นะคะของชั้น2ก็จะเป็นพวกที่เขามาเคียร์แลนด์มาเซลนะคะเป็นพวกแบบว่าสกินแคร์นะคะน้ำหอมมาสคาร่ามีทุกอย่างเลยที่ราคาน่ารักจับต้องได้มากๆเลยแล้วก็จะมีพวกแบบว่าที่ติดตา2ชั้นมีขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเลิศมากนะคะต้องมาดูกันเลยนะนี่เหลือ99บาทโอ้โหนะคะแล้วก็มีพวกโลชั่นหน้าหรือด้วยนะคะมาดูกันได้เลยคือตรงนี้เนี่ยคุ้มมากๆวันนี้นะคะก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเยอะมากกว่าจะได้สายตามาลีเนาะแล้วก็คือว่าจะมาบอกความน่ารักของเชฟนิดนึงนะคะพี่พลอยอ่ะอยากกินข้าวปั้นหวยอ่ะมานานมากแล้วคืออยากกินมากๆเลยข้าวปั้นหวยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยไปวนอยู่3รอบแล้วมันก็หมดคือไม่มีเลยโซลเอานะคะให้แฟนไปถามคุณเขาก็บอกโซลเอาแล้วเขาก็เดินอีกรอบนึงรอบสุดท้ายก็วิ่งไปแล้วเห็นเขาถือถาดมาเนี่ยแล้วมันก็เป็นแบบเป็นเฉพาะแบบแซลมอนอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยงอเนี่ยคือแซลมอนเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยอยากกินหวยมากๆอยากกินมากๆเลยพอจะมีให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเชฟก็เลยบอกว่าโอเคได้ for you นะ for you เขาก็เลยแบบเดินไปทำให้ใหม่เขาก็บอกว่าเดินครั้งใหม่แต่แล้วคือทำมาให้พลอยแบบอันเดียวแบบวัน for you special โอ้โหแบบประทับใจมากๆเลยนะคะก็เลยจะต้องเข้าแถวต่อแถวแล้วก็แบบมาจ่ายตังค์ใหม่รอบนึงนี่คือความประทับใจสำหรับเชฟมากๆนะคะแล้วก็ความประทับใจที่เราอยู่นี่ก็คือแบบพนักงานทุกคนอ่ะคือน่ารักมากค่อนข้างน่ารักมากๆโดยเฉพาะพนักงานที่เป็นพนักงานแบบญี่ปุ่นอ่ะคือเขาเต็มใจในการบริการจริงๆแล้วก็แบบเขาแบบคือเราสอบถามอะไรก็คือได้อย่างนั้นเลยนะคะเรื่องการจัดการคิวก็คือแบบก็คื
ือดีอ่ะคือเขาก็ให้เข้าแถวเป็นแถวเดียวอ่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปตามเคาน์เตอร์นู้นนี้นั้นให้เช็คบิลก่อนแล้วนะคะก็คือแบบไปจ่ายค่าจอดรถไปแล้ว100โอ้ชั่วโมงละ50โอ้ my god